heat, heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. นั่นแหละทนทานกันมากนะเรียกว่าทนทานเป็นขับที่น่ารักมากถึงขับนี้จะไม่ได้มีพิตตี้เยอะแยะเหมือนขับอื่นแต่พิตนี้พิตตี้ของขับเนี้ยสวยอยู่แล้วเออเจ๊เจ๊ของในขับเขาสวยอยู่แล้วเลิศอยู่แล้วเป็นกันเองมากนะครับแล้วก็สนุกสนานนะเป็นความน่ารักของทั้งกลุ่มจริงๆใช่เพราะว่าวันนี้เวลาเราทำงานเนี่ยนะครับก็สนุกสนานเป็นกันเองกันแล้วก็ขอบคุณมากที่อยู่ร่วมกับเราโดยที่ไม่เดินหนีเราไปไหนเฮ้ยของรางวัลนี่แบบว่าของเราสมาชิกมาลงทะเบียนกี่คนนะเกือบ 5-60 คนของรางวัลเกือบ70กว่าคือเป็นคลับแรกที่ในปีนี้นะที่ของรางวัลล้นกับคนที่มามีติ้งของแจกเรียกว่าสปอนเซอร์หนาแน่นครับนะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้านะครับทุกรายที่สนับสนุนกิจกรรมของ Civic FC นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอพูดดีกว่ามี 5.1 ครับสตูดิโอครับ W Work ครับอันนี้หลักๆเลยนะครับเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนวันนี้ครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมนะครับของทั้งคลับมานะครับสำหรับพันกันต่อนะครับสำหรับคลับไหนที่อยากทำกิจกรรมกับเราต่อลองมาปรึกษากันก่อนตอนนี้อาจจะเบรกคิวไว้ก่อนครับขอเบรกคิวไว้ก่อนเนื่องจากว่ามันมีปัญหาทั้งอากาศทั้งสถานที่นะครับความเหมาะสมเรื่องของสถานที่กำลังทำให้มันเกิดซีซั่นที่มันสวยๆครับเราพยายามทำแล้วก็ทำให้มันสวยๆดีๆดีกว่าเราพยายามจะจัดสรรพื้นที่ให้คุณมีพื้นที่ในการแสดงออกในการรวมตัวกันอย่างถูกต้องนะครับโดยที่ไม่ต้องไปหลบซ่อนหรือทำแหกกฎบ้านเขานะขอบคุณสถานที่นะครับขอบคุณ The Wall เกษตรโนมินมากนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับครับสิงคอร์ปอเรชั่นครับครับ PP Superview ครับครับขอบคุณ GoPro ด้วยนะครับตอนนี้ GoPro มี GoPro 5นะครับออกมาแล้วมีอะไรนะ Osmo อะไรเป็นโดรนที่ใช้กับ GoPro นะครับจะเปิดตัวน่าจะอาทิตย์หน้านะแล้วก็จะเข้าประเทศไทยเนี่ยประมาณมีนาปีหน้าค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์นะครับ 20:40 น. ถึง 21:40 น. ครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ YouTube นะครับเว็บไซต์ www.speedchannel.co.th นะครับแล้วก็ YouTube เสิร์ชคำว่าคันเว้นวรรคสุดเว้นวรรคขั้วนะครับสามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจนะครับของคันสุดขั้วหรือ Facebook ของต้นครับนะครับชาวลิศสิทธิวรการครับครับผมจองคิวนะครับมาคุยกันก็คุยกันได้มาคุยสัพเพเหระก็มาคุยเถอะเทปนี้ออกอากาศน่าจะเป็นวันเสาร์พอดีนะครับเขาไปทันไหมทันไหมไม่น่าทันนะไม่น่าทันเอาเป็นว่าไปไม่น่าทันแต่ว่าเราจะเก็บบรรยากาศของฟิตเฟสกลับมาให้อาทิตย์หน้าเทปก็น่าจะออกช่วงฟิตเฟสพอดีไหมไม่จะเลยไปเลยจะเป็นการเก็บบรรยากาศนะครับเทปต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศของฟิตเฟสนะครับการรวมตัวของฮอนด้ากลุ่มรถฮอนด้าแจ๊สครับที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดเรียกว่างานนี้ระดับอาเซียนเลยครับจะบอกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีหลายประเทศที่เอาโมเดลนี้ไปทำแล้วนะครับนี่ล่าสุดนะครับก็น่าเด่นภาพแล้วเดี๋ยวจะไปดูสัปดาห์หน้าเพราะว่าจะมีพวกมาเลเซียมาครับมีมาจากเชียงใหม่มีมาจากสุราษฎร์ธานีขอนแก่นฉะเชิงเทราหลายที่นะครับก็จะเป็นงานยิ่งใหญ่อีกงานนึงนะครับที่เราจัดกันทุกปีนะครับปีนี้ก็โลเคชั่นสวยขึ้นนะครับเอเชียทีกเดอะริเวอร์ฟอนต์นะครับมันจะมีท็อปช็อตที่สวยงามนะแน่นอนนะแล้วก็กิจกรรมมากมายนะครับจัดแล้วมันต้องเอาให้สุดติดตามชมกันในเทปหน้านะครับเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับพบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ราตรีสวัสดิ์ครับ